สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องวัดความเร็วลมและปริมาณของลมแบรนด์ Testo รุ่น416ก่อนอื่นนะครับผมมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องมานะครับผมก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเซอร์โปรโตคอลจากผู้ผลิตนะครับผมตัวเครื่องนะครับ Testo 416เป็นแบบฟิกโขบนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับผม9โวลต์จำนวน1ก้อนนะครับต่อมานะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง Testo 416นะครับเครื่อง Testo 416นะครับผมจะเป็นชนิดแบบเวนโพบอะนิโมมิเตอร์นะครับผมเป็นดิเมนชันที่อยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับหน้าจอก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มโฮมมีนแม็กนะครับผมแล้วก็เปิดปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับผมมีคอนโทรลนะครับการปรับค่าพารามิเตอร์การวัดต่างๆนะครับในเครื่องด้านหลังนะครับผมจะเป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่9โวลต์นะครับผมครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับกดเปิดเครื่องนะครับผมหน้าจอก็จะมีตัวเลขนะครับแล้วก็หน่วยการวัดนะครับแสดงขึ้นมาที่หน้าจอนะครับด้านล่างก็จะเป็นค่าของแบตเตอรี่นะครับที่โชว์อยู่ว่ามีการใช้งานแบตเตอรี่ไปกี่ขีดนะครับผมต่อมานะครับวิธีการเซตค่าต่างๆนะครับสำหรับการวัดนะครับให้กดไปที่ปุ่มโฮมมินแม็กนะครับผมค้างไว้นะครับนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูที่สำหรับตั้งพื้นที่นะครับ area ในการวัดนะครับผมเมื่อลูกค้าต้องการเลือกพื้นที่ในการวัดนะครับสามารถปรับนะครับโดยการกดลูกศรโดยการกดปุ่มนะครับขึ้นลงนะครับผมในการปรับค่านะครับนะครับเมื่อลูกค้าตั้งเมนูนี้เสร็จแล้วนะครับให้เลือกเมนูถัดไปโดยการกดปุ่มนะครับโฮอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมาที่เมนูออโต้ออฟนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกให้เครื่องนะครับออโต้ออฟหรือออโต้ออนนะครับในการแสดงผลการวัดนะครับเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูยูนิตนะครับผมสำหรับเปลี่ยนหน่วยพารามิเตอร์ในการวัดนะครับผมนะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มขึ้นลงนะครับเลือกเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับผมครับเมนูต่อมานะครับจะเป็นหน่วยของอัตราการไหลนะครับผมสามารถเปลี่ยนนะครับเลือกอัตราการไหลที่ลูกค้าต้องการนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการรีเซ็ตเมนูต่างๆนะครับที่เคยเซตไว้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้ากดมาที่ Enter อีกหนึ่งครั้งนะครับผมปุ่ม Hold หนึ่งครั้งหน้าจอก็จะกลับมาแสดงผลค่าการวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อลูกค้าต้องการกดเปิดไฟนะครับที่หน้าจอให้กดปุ่มนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับผมตัวนี้สังเกตก็จะมีไฟหน้าจอติดขึ้นมานะครับเมื่อลูกค้าต้องการกดปิดก็กดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะปิดไฟหน้าจอก็จะดับลงนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มนะครับให้แสดงค่านะครับการวัดความเร็วลมและการวัดอัตราการไหลของลมนะครับผมให้แสดงผลพร้อมกันนะครับที่หน้าจอกดอีกหนึ่งครั้งก็จะการแสดงผลของอัตราการไหลครับก็จะหายไปนะครับเมนูต่อมานะครับผมจะเป็นเมนูที่สำหรับดูค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลของความเร็วลมนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มลูกศรชี้ลงนะครับปุ่มนี้นะครับ1ครั้งนะครับสังเกตหน้าจอจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก1บรรทัดนะครับผม
ตัวเลขบรรทัดด้านบนนะครับจะเป็นการแสดงจุดการวัดนะครับในแต่ละจุดที่ลูกค้าบันทึกไว้นะครับผมในการเลือกจุดการวัดนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มโฮนะครับผม1ครั้งนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นจุดที่1ที่2ที่3นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับว่าลูกค้าวัดไปกี่จุดนะครับผมตัวเลขด้านล่างนะครับจะเป็นตัวเลขที่แสดงค่าเฉลี่ยของจุดทั้งหมดนะครับที่ลูกค้านำไปวัดนะครับกลับสู่หน้าจอหลักนะครับผมให้ลูกค้ากดปุ่มนะครับลูกศรชี้ลงอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสังเกตหน้าจอก็จะกลับมาสู่หน้าจอนะครับเมนูหลักนะครับผมในการวัดนะครับข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมครับอย่าให้ตัวเครื่องนะครับตกหรือหล่นนะครับผมตัวโขกนะครับอย่าทำตกหรือกระแทกนะครับผมเพราะจะทำให้ใบพัดนะครับบิดหรืองอหรือหักได้นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้หรือตัวโขกก็จะพังไปเลยนะครับผมหลังการใช้งานเสร็จนะครับให้แนะนำลูกค้านะครับนำจุกนะครับที่มีแถมมากับตัวเครื่องในกล่องนะครับผมปิดให้สนิทนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าม้วนสายนะครับผมม้วนสายเก็บนะครับผมเก็บไว้ในกล่องหรือในกระเป๋านะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าทำสายหักหรืองออย่าทำสายหักนะครับหรือสายเป็นรอยถูกทับนะครับเพราะจะทำให้สายเซ็นเซอร์ด้านในนะครับผมขาดหรือชำรุดได้นะครับครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเครื่อง Presto 416นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ